งเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดซ้อมเตรียมการแปลอักษรเพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่9และร่วมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10เนื่องในวันครูแห่งชาติ2560ค่ะที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้างสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษานำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดคณะครูนักเรียนกว่า 1,000 คนจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทร่วมกันซ้อมเตรียมการแปลอักษรเพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10เนื่องในวันครูแห่งชาติ2560โดยซ้อมการขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อภาคภาษาเมียนมาและแปลอักษรเป็นตัวอักษรทรงพระเจริญนครแม่สอดรูปหัวใจเลข1กับเลข0ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ารับชมการแปลอักษรของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้ในวันจันทร์ที่16มกราคมนี้ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้างสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดในเวลา 9:00 น.เป็นต้นไป